สวัสดีค่ะวอกก็สังหา EP 1นะคะวันนี้เราก็จะพามาดูทำเลกรุงเทพกีทาร่มเกล้าที่เขาบอกว่ามันจะเป็นเบเวอร์ลี่ฮิลส์ของเมืองไทยนะคะซึ่งเวลาที่เรามาที่ถนนกรุงเทพกีทาร่มเกล้านะคะทุกครั้งเราก็จะได้เห็นสิ่งนี้ค่ะมันจะกลายเป็นโลเคชั่นสุดลักชัวรี่ที่แบบมีแต่บ้านหรูมาอยู่จริงๆหรอแต่สิ่งนึงที่เราต้องยอมรับนะคะว่าย่านเนี้ยเห็นเยอะมากก็คือมี developer เนี่ยมาสร้างหมู่บ้านราคาแบบ20ล้านอัพกันเยอะมากรวมถึงเพิ่งจะมี developer เจ้าหนึ่งใช่ไหมที่เขาบอกว่าเขาขายบ้านราคาเท่าไหร่ตีตัวเลขกลมๆว่า 50-95 ล้านเดือนเดียวหมดอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเราจะมาดูกันค่ะว่ากรุงเทพกีทาเนี่ยจะเป็น Beverly Hills เมืองไทยได้จริงอย่างที่เขาว่าไหมหรือว่าเป็นปลายหี่นะคะเราก็มาดูทางกายภาพของบ้านหรูกรุงเทพฝั่งตะวันออกกันก่อนนะคะซึ่งหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่3โลเคชั่นค่ะอันแรกก็คือพัฒนาการค่ะที่ทุกวันนี้แพงมากต่อมาก็จะเป็นทำเลบางนาค่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นทำเลที่โตไวมากนะคะเพราะว่าเชื่อมกับ EEC ค่ะที่ดินเส้นบางนาเนี่ยมูลค่าขึ้นเร็วมากค่ะแต่ข้อเสียก็คือเรื่องของโรงงานค่ะก็อย่างที่เราเห็นข่าวกันไปเนาะสำหรับคนที่คอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือความปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะตกไปค่ะแล้วก็อีกทำเลนึงที่คิดมากๆก็คือทำเลเรียบทางด่วนรามอินทราอนันต์ลงค่ะซึ่งถูกวันนี้ราคาแพงมากอย่างล่าสุดโครงการของโนเบิลนะคะที่ขายที่ดินเปล่าๆก็เริ่มต้นที่80ล้านแล้วค่ะและทำเลกรุงเทพกีทานะคะก็เป็นทำเลที่ถัดออกมาจากพัฒนาการนิดหน่อยแล้วก็เป็นทำเลใหม่ค่ะที่ดินเนี่ยยังมีเหลืออยู่เยอะก็เลยทำให้สามารถสร้างบ้านหรูในโลเคชั่นที่ไม่ได้ไกลจากเมืองมากได้ในราคาที่คุ้มกว่าพอขับเข้ามานะคะแล้วก็จะเจอป้ายบิลบอร์ดโครงการในย่านนี้เยอะมากอ่ะแล้วก็จะมาดูราคากันอย่างนั้นถ้าว่าแลนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยแต่แลนด์แอนด์เฮาส์นี่เราต้องเข้าใจนะคะว่าราคาเขาก็แรงของเขาอยู่แล้วอันนี้เริ่มต้น40ล้านบาทบุรัสสิริก็ 14.9 ถึง40ล้านบาทนะคะมัลตันเกตของอันนี้ของเมเจอร์เนาะราคา38ถึง80ล้านบาทบูกาน30ถึง50ล้านบาทแล้วก็แซงรอยัลก็คือ50ถึง100ล้านบาทค่ะอย่างโครงการนี้ของ Property Perfect นะคะที่ดินเริ่มต้น150ตารางวาขึ้นไปซึ่งใหญ่มากๆแต่ว่าราคาเนี่ยเริ่ม49ล้านบาทจะเห็นได้ว่าราคาเฉลี่ยของบ้านย่านกรุงเทพกีทาเนี่ยยังถูกกว่าแถวพัฒนาการอยู่เยอะนะคะนอกจากเรื่องของกายภาพแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปดูเรื่องของไลฟ์สไตล์กันต่อค่ะว่าคนที่เขามาแฮงเอาท์กันแถวเนี้ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างแมทช์กับโปรดักที่ขายอยู่ตอนนี้ไหมตอนนี้เราก็มาถึง Marketplace กรุงเทพกีทาแล้วนะคะคืออยากให้ดูรถในลานจอดนะคะแต่เจเนี่ยไม่สามารถเบลอทะเบียนรถทุกคันได้เพราะว่าคอมจะไม่ไหวนะคะคือเบื้องหน้าที่เห็นเป็นทุ่งนากว้างๆเนี่ยพอเราเลี้ยวเข้ามาใน Marketplace ทั้งนั้นแหละเต็มไปด้วย Porsche Alphard BMW X3 X5 Benz เต็มไปหมดเลยค่ะก็แสดงว่าไลฟ์สไตล์ของคนที่เขามาแฮงเอาท์กันในย่านเนี้ยค่อนข้างแมทช์กับโปรดักต์เลยค่ะและอีกจุดนึงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโรงเรียนนานาชาตินะคะเพราะว่าอย่างโรงเรียนไบรตันเนี่ยก็เป็นโรงเรียนนานาชาติที่อยู่ใกล้กับเมืองก็คืออยู่ถัดออกมาจากพัฒนาการนิดเดียวอะไรเงี้ยโรงเรียนนานาชาติดีๆดังๆที่อยู่ใกล้เมืองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไปทำงานก็สะดวกเต็มเร็วมากแล้วก็บางทีเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าเทอมล่วงหน้าก่อนลูกจะเข้าเรียนเนี่ย2ปีเพื่อเป็นการเหมือนบุ๊กไว้ก่อนให้ลูกอ่ะมีได้เรียนที่นี่แน่นอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วโรงเรียนนานาชาติเขาก็จะมีระเบียบเรื่องของความปลอดภัยที่เข้มงวดมากอย่างเช่นต้องเหมือนแบบมีการแบบระบุรายชื่อว่าใครจะมารับลูกไม่ใช่แบบใครก็ได้มารับลูกอย่างเงี้ยการที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติมันก็สะดวกกว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการไปรับไปส่งลูกค่ะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าบ้านเดี่ยวลักชัวรี่แถวกรุงเทพกีทาเนี่ยขายดีค่ะเพราะอย่างโครงการวานาของ Asset 5แล้วก็โครงการนาราสิริของแสนสิริเนี่ยก็โซลเอาไปแล้วนะคะก็ทำให้ราคาที่ดินย่านเนี่ยราคาพุ่งสูงขึ้นมากค่ะพอราคาที่ดินมันแพงไปแล้วเนี่ยมันก็ทำได้แต่ของแพงถูกไหมคะมันก็เลยจะเป็นสาเหตุให้ย่านเนี่ยเป็นเหมือนย่าน Exclusive สำหรับกลุ่ม Luxury ค่ะเขาก็เลยพยายามจะเปรียบเทียบกับ Beverly Hills เพราะว่ามันดูเห็นภาพง่ายสำหรับคนไทยนะคะบ้านแนวราบฝั่งตะวันออกอย่างบางนาพัฒนาการกรุงเทพกีทาเนี่ยก็มีชาวต่างชาติสนใจเช่ากันเยอะมากแล้วก็ยิวค่อนข้างดีด้วยค่ะก็เลยเป็นอีกสาเหตุนึงที่นักลงทุนเนี่ยก็สนใจเข้ามาดูกันก็หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์นะคะฝากเพจ All About Living ไว้เป็นหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวอสังหาด้วยวันนี้เจลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ